สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2561กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรนะคะวันนี้เราคุยกัน4ประเด็นด้วยกันค่ะหยิบข่าวที่มีความหลากหลายนะคะตั้งแต่กรณีที่เรื่องของการค้นหาเด็กเนี่ยจบลงแล้วแล้วก็ได้ปิดนะคะในส่วนของศูนย์ที่จะมีการติดตามตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็คือการส่งกลับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การส่งมอบวรรณอุทยานคืนให้อยู่ในสภาพเดิมนะคะแล้วก็ส่งเด็กกลับไปสู่อ้อมอกของพ่อแม่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ยังชิงแล้วก็เป็นคำถามที่ดิฉันเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่ในใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือการได้เห็นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าท่านได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดพะเยามันมาพร้อมๆกับกระแสข่าวที่สื่อไปรื้อค่ะว่าด้วยความตรงฉินของท่านหรือไม่ที่ทำให้ท่านต้องถูกเด้งไปอยู่ในจังหวัดที่เล็กกว่าจนนำสู่คำพูดที่บอกว่ามันคือการลดเกรดตั้งแต่การจับตาเรื่องของท่านได้มาพูดถึงเงิน100บาทเหลือมาถึงเนี่ยค่ะ30 40หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการสร้างอนุสาวรีย์พญามังลายและบ่อหรือว่าโรงกำจัดขยะที่ถือว่ามีมูลค่า300ล้านบาทมันสูงมากนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่ทำให้อดีตผู้ว่าเชียงรายท่านนี้ต้องถูกเด้งหรือมันมีมุมอื่นๆที่เราควรที่จะคิดนะคะเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของเรือที่ล่มที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็นำสู่การเสียชีวิตของลูกทัวร์จีนจำนวนมากนะคะในประเด็นนี้มีการนำคำถามเรื่องความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่ามันจะกระทบกับไทยหรือเปล่าแล้วทำให้จีนไม่กล้าที่จะมาเที่ยวในไทยไปถามกับทางด้านของรองนายกแล้วก็นำสู่ความไม่พอใจของชาวจีนแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในอีกมุมนึงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นแม้มันจะมีนัยยะมากมายทั้งเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญการออกทะเลท่ามกลางการประกาศเตือนมันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยมากน้อยขนาดไหนส่วนอีกหนึ่งเรื่องพลังดูดตอนนี้สังเกตดูนะคะว่ามันจะซาลงมาจริงๆแล้วมันก็ยิ่งซาหลังจากที่รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมส่งไลน์ไปบอกบรรดาสมาชิกพรรคว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้ให้มากนักพยายามถนอมมิตรไว้เพราะว่าบางคนที่บางทีอาจจะลังเลค่ะเขาอาจจะไม่ไปก็ได้แล้วปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการดูดคืนเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าทำไมมันถึงซาลงในช่วงนี้ทั้งที่นายกจะไปอุบลนะคะที่คนจับตาว่าคุณสุพลฟองงามก็จะมาต้อนรับด้วยและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่ทุกคนจับตาวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018จะเป็นใครคอบอลนี่ใน Facebook เนี่ยโอ้โหเล่นกันเยอะมากนะคะที่เล่นนี่คือเล่นคำนะไม่ใช่การพนันที่บอกว่า อะไรนะคะนักดำน้ำชาวอังกฤษช่วยเด็กออกจากถ้ำได้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านซึ่งไอ้คำว่ากลับบ้านเนี่ยก็คือเมื่อคืนได้แพ้ให้แก่โคเอเชียทีนี้เรามาดูในมุมมองของสื่ออาวุโสมองอย่างไรกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกับคุณพเดชภูรีปฏิพานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เริ่มกันที่ประเด็นแบบเป็นกระแสหน่อยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเบาๆก่อนเรื่องแชมป์ฟุตบอลโลก2018ระหว่างฝรั่งเศสกับโคเอเชียใครมีโอกาสที่จะได้แชมป์มากกว่ากันนี่ปกติเราฟันธงการเมืองนะคะไม่แหละครับเพราะนี่มันตะกิดข่าวมาคุยข่าวนี้มันไม่คุยก็ลำบากนะเพราะว่าคนนี้คนก็อยากจะถามว่าแล้วตกลงจะเป็นใครกันแน่เรารอมาจนถึง2ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าดูตามรูปแบบแล้วเนี่ยวันนี้ผมเมื่อคืนผมก็ดูอังกฤษเล่นเชียร์ทีมไหนคะเอาก่อนคู่เมื่อคืนอังกฤษกับโคเอเชียเมื่อคืนเนี่ยใจเนี่ยรักโคเอเชียแต่กลัวอังกฤษกลัวนะฮะแต่ในสุดก็ทีมที่คิดว่าเก่งกว่าก็คือทีมโคเอเชียเขาแข็งกว่าแน่นอนค่ะนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าโค้ชเขาก็ดีกว่าค่ะเส้นทางเดินของโคเอเชียเนี่ยจะลำบากมาตลอดนะฮะต้องต่อเวลายิงลูกโทษแต่เดินมาบนพรมนี่คืออังกฤษค่ะนะแต่เมื่อเจอในยักษ์สุดท้ายของเมื่อคืนนี้ความแข็งแกร่งก็ยืนยันว่าเข้าไปได้แล้วก็หมูป่า13คนก็ออกมาแล้วแต่สิงโตตายหมูป่ารอดสิงโตตายสิงโตตายแต่ในข้างหน้า
ปเจอกับฝรั่งเศสผมว่าบอลเนี่ยสนุกเพราะว่าเขาเล่นแรงด้วยกันเร็วด้วยกันนะฮะอ๋อโคเอเชียนี่เล่นแรงเหรอฮะก็เขาเร็วฮะเร็วมากแล้วก็ส่งลูกบอลจับลูกติดนะฮะส่งกันเข้าความทีมเวิร์คเขาแข็งมากเทคนิคแท็กติกเนี่ยไม่ต่างกันทั้งสองทีมฮะแต่ความแข็งแกร่งผมว่าโคเอเชียแข็งแกร่งกว่าวันนี้ถ้าเผื่อจะให้ฟันธงนะผมว่าแชมป์น่าจะเป็นโคเอเชียโอ้คิดตรงกันเลยไม่ดูบอลนะคะแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าความยากลำบากมันหนักหนาสาหัสกว่าการเดินทางของเขาแล้วก็ความมุ่งมั่นฝรั่งเศสเคยเป็นแชมป์มาแล้วนะฮะก็คงจะต้องมุ่งมั่นเต็มที่แต่แรงบันดาลใจของนักฟุตบอลโคเอเชียมันสูงกว่าเขาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เขาจะกลายเป็นฮีโร่ของชาติเขาเขาไม่เคยเป็นแชมป์เลยถ้าเกิดทีมฝรั่งเศสเป็นแชมป์มันก็คือแชมป์ที่สองแชมป์ที่สามนะแต่โคเอเชียมันครั้งแรกเพราะฉะนั้นผมว่าเขาคงถวายชีวิตนะค่ะประกอบกับการเล่นที่เขามองเห็นมาตลอดที่ดูมาตลอดเนี่ยเขาก็แข็งแรงมากแล้วก็โค้ชก็เก่งนะญี่ปุ่นนำไปแล้ว2ลูกเขาตีขึ้นมาได้ก็แปลว่ากำลังใจเขาดีมากค่ะนะเขาไม่สูญเสียพลังใจเลยเนี่ยระหว่างฝรั่งเศสกับโคเอเชียทีมไหนมีนักเตะชื่อดังเยอะกว่ากันคะผมว่าขณะนี้เรื่องชื่อดังในนอตเตะไม่มีความหมายละมันเป็นเรื่องคือความรู้อาจเรียนทันกันหมดค่ะนะฮะเว้นแต่ชั่วดีกระด้างว่าไปนะวันนี้ทุกคนเนี่ยนักบอลรุ่นใหม่เนี่ยฝึกจากตำราเดียวกันหมดวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกจนถึงวันสุดท้ายเขาใช้พิมพ์เดียวกันหมดนะเพราะนั้นคนที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าก็จะสามารถ เล่นได้ดีกว่าเพราะการกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะพลังงานเป็นต้นแบบของกีฬาทุกชนิดอายุถ้าไป30 40ก็ไปไม่ไหวแล้วนะมันช้าละอย่างทีมอังกฤษเราก็เห็นว่าเมื่อวานนี้เขาก็ช้ากว่าในเวลาเขาเบียดลูกเวลาเบียดลูกไปหาลูกกันเนี่ยโคเอเชียเขาจะดีกว่านะเพราะนั้นเรื่องของฟุตบอลดาราฟุตบอลโด่งดังเนี่ยไม่มีราคาทีมอังกฤษเมื่อวานนี้ไม่มีนักบอลดังมากที่สุดในทีมจากทีมที่ดังที่สุดในอังกฤษนะฮะเขาก็ได้ดารามาทั้งหมดแต่ว่าเมื่อถึงบั้นปลายของการแข่งขันแล้วเนี่ยเขาช้ากว่าโคเอเชียเพราะอายุอ่ะฮะอายุการกีฬาทุกวันนี้อายุเป็นตัวแปรมาทั้งหมดเพราะว่าการเป็นนักกีฬาขนาดนี้มันเริ่มต้นจากพื้นฐานตำราเล่มเดียวกันค่ะวันแรกที่ลงไปก็ฝึกซ้อมแบบเดียวกันค่ะแล้วก็เข้าสู่ไอ้แพทเทิร์นต่างๆเนี่ยแบบเดียวกันหมดการกินอยู่หลับนอนออกกำลังทุกอย่างมันเป็นมีแบบเดียวกันเกือบหมดนะเพราะนั้นเรื่องของพรสวรรค์เนี่ยมันสู้กับเรื่องของพลังงานไม่ได้เก่าเกมไม่ได้หมายความว่ามีโอกาสชนะมากกว่าเพราะฉะนั้นพวกมีปัจจัยอื่นด้วยทีมที่มีดาราดังๆไปหมดเลยนะฮะอันนี้หรือเปล่าคะที่แฟนบอลเขาบอกว่าทีมไหนมีซุปตาร์ทีมนั้นมักไปไม่รอดเพราะอยากจะเด่นคนเดียวแต่บอลมันต้องเป็นทีมเวิร์คไม่ฮะซุปตาร์30กว่า35 33อายุ29 30แต่พวกนี้เขาเฉลี่ย24 27ปีมีทั้ง18 19 20คุณจะวันนี้เจ้าเก่าขนาดไหนถ้าคุณไปเจอเด็กอายุ20 3 21 22 23คุณก็ไม่รอดนะนะคุณดูกอล์ฟวันนี้ก็เด็กหมดนะเทนนิสก็เด็กหมดทุกอย่างเป็นวันนี้วัยสำคัญที่สุดนะพลังงานที่ได้จากอายุเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินซะละมันไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วอายุเฉลี่ยฝรั่งเศสกับโคเอเชียนี่ใครเยอะกว่ากันนะนี่ก็ทีมหนุ่มทั้งคู่นะหนุ่มทั้งคู่เขาทั้งสองทีมเนี่ยเป็นเริ่มต้นมาเนี่ยคือความเป็นหนุ่มทั้งสองทีมค่ะนะแล้วหนุ่มที่สุดทั้งสองทีมก็มาเจอกันเนี่ยนะก็หนุ่มทั้งคู่แต่เวลาเราวิเคราะห์วิจารณ์ผมดูอย่างที่พวกเซียนๆนะผมไม่ใช่เซียนหรอกนะผมก็ดูแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของพลังงานของเด็กของความวัยเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงการเตรียมการเด็กที่เตรียมการอยากจะมีไม้ชื่อเสียงเนี่ยเขาจะมาชนะที่หนึ่งในบอลโลกเนี่ยจะได้ไปพันกว่าล้านบาทนะทีมเดียวนะถ้าหารด้วย18หารด้วย20เขาเนี่ยนะฮะเอาหารไปครึ่งนึงเลยไปทั้งอื่นสมาชิกแล้วเหลืออีก600ล้านมาหากันอีก20คนแล้วคนที่เล่น20กว่าคน18คน20คนเนี่ยคุณคิดดูเขาได้อะไรนักกีฬาที่เข้ามาสู่ฟุตบอลโลกเหมือนว่าเป็นเวทีที่ให้แมวมองเห็นตัวเองค่ะเมื่อแมวมองเห็นเนี่ยเขาจะกล้าไปสู่การเป็นนักบอลของทีมดัง
นั่นหมายถึงชีวิตเขาเปลี่ยนพวกนี้ไปซ้อมบอลเนี่ยขี่เฟอร์รารี่นะขี่พอร์ชขี่เฟอร์รารี่เอสตันมาร์ตินค่ะเราไปดูเหมือนเราดูเด็กๆเล่นฟุตบอลก็จริงแต่นั่นนะอามมหาเศรษฐีทั้งนั้นนะที่เตะบอลก็อยู่อ่ะมันคือเวทีและโอกาสที่เขาจะฉายตัวเองออกมาแล้วเขาทั้งหมดคือมหาเศรษฐีนะบนในนั้นอ่ะแต่ละคนมีเงินเป็นพันล้านนั่นมันเราดูว่านึกว่าบอลแล้วก็ดูว่าไอ้นักกีฬาแต่ไม่ใช่เขาคือเศรษฐีทุกคนเศรษฐีจากอาชีพของเขาที่สุขภาพดีด้วยนะในคาร์ดิโอร่างกายหัวใจตอนนี้พอเขาเอามาทุกคนก็มีความฝันว่าถ้าเขาผ่านบอลโลกใน4ปีได้เขาจะถูกจับตามองเขาจะมีโอกาสไปเป็นเล่นในทีมดังในลีกต่างๆแล้วฐานะเขาจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสัปดาห์ละ 700,000 ปอนด์นี่คุณคิดดูดิ 400,000 ปอนด์ใช้ยังไงเพราะนั้นพวกนี้อย่างโรนัลโดเนี่ยมีทุกอย่างที่เศรษฐีมีนั่นตั้งแต่วัยยังเด็กๆแล้วก็สังเกตอย่างอ่ะฟุตบอลทุกทีมในโลกไม่ว่านาตาจะเป็นยังไงนะภรรยาสวยทุกคนอ๋อใช่ๆโอ้โหนางแบบดารานักร้องกันทั้งนั้นเลยนะคือมีถึงฝันอีกชิ้นนึงที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้าเงินโอ้ได้ทั้งกล่องได้ทั้งทุกอย่างก็วันนี้ก็ดูแล้วถ้าใครผมบอกวันนี้นะผมบอกฝรั่งเศสถือขึ้นคอถ้าจะชนะโครเอเชียโอเคค่ะก็กลายเป็นพญาไม้ฟันธงนะคะว่าโครเอเชียจะได้ครองแชมป์ฟุตบอลโลก2018รอดูนะคะต้องใช้ยันด้วยไหมคะจากเจ้าคุณธงชัยยันคงไม่ช่วยนักบอลนะฮะถ้าเบื่อยันดีวันนี้เราคงอยู่บนในบอลโลกก็รอติดตามนะคะให้กำลังใจทุกทีมค่ะแล้วก็นี่คือเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นเองนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรวันที่15เราจะได้ทราบโดยทั่วกันอย่าเล่นการพนันนะคะทีนี้เรามาดูพลังบอลดูไปแล้วมาดูพลังดูดกันบ้างทำไมช่วงนี้มันดูซาลงจังเลยคะก็อันแรกสุดเลยก็คือหมูป่ากบขาวหนึ่งนะฮะสองเรือล่มกบขาวไปค่ะนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าการปฏิเสธจากแกนนำหลักๆของคสช.เกี่ยวกับเรื่องดูดเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องระงับความตื่นเต้นหรือความโชว์ออฟที่จะแสดงว่ากูท่านเป็นพวกคสช.เนี่ยก็ทำให้พวกนี้จืดจางไปหมดกำลังใจบางส่วนหรือไม่ก็ต้องซ่อนเร้นให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในรายการนี้หลายครั้งแล้วเนี่ยว่ายิ่งดูดเข้าไปมากเท่าไหร่คสช.ยิ่งตกต่ำมากเท่านั้นนะยิ่งดูดนานเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ยาวนานเท่าไหร่เขาจะถูกบทคสช.จะถูกบทขยี้มากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่าสิ่งที่ดูดเข้าไปเนี่ยอย่างที่เคยบอกประชาชนทั้งชาติเขาเห็นว่าดูดอะไรนะคุณดูดดอกกุหลาบดอกมะลิหรือว่ากำลังดูดขยะนะคุณดูมันก็มองเห็นคนทั้งชาติรู้จักนักการเมืองมายาวนานนะฮะทหารชุดนี้อาจจะเพิ่งรู้จักบางคนแต่นักการเมืองคนทั้งประเทศรู้จักยาวนานเพราะว่าเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย7วัน3วัน5วันเนี่ยเขาได้ยินหมดใครทำอะไรใครด่าใครยังไงใครมีพฤติกรรมแบบไหนใครเป็นผู้ดีใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นนักเลงใครเป็นอันธพาลใครเป็นพระเห็นหมดทุกคนได้วางตัวเองบนนี้หมดเพราะทุกคนไม่เคยคนเก่าทุกคนก็ไม่ใช่คนใหม่ทุกคนเก่ามากท่านชวนเข้ามาสู่การเมืองรู้จักคนในสภารู้จักตั้งแต่ปี12นะปี12นี่61เฉพาะคุณชวนหลีกภัยไม่มีใครไม่รู้จักนะไม่ว่าจะเป็นท่านบัญญัติบรรทัดฐานหรือใครต่อใครคุณไตรลงฝ่ายประชาธิปัตย์อายุยืนที่สุดเนี่ยก็เข้าการเมืองมาตั้งแต่ปี12จนพวกที่เลยจาก12ไปก็คงจะหาไม่แล้วนะไปสวรรค์แล้วนะค่ะแต่พวกที่พอคุณบรรหารเข้ามาก็ปี18นะ18คุณบรรหารเข้ามาคุณชาติชายเข้ามาคนพวกนี้เพิ่งจากไปหลัดๆเองไม่ได้กี่วันนี้เพราะนั้นการเติบโตของนักการเมืองรุ่นที่เล็กกว่ารุ่นที่กำลังเป็นมีเดียมคลาสแล้วรุ่นกำลังขึ้นมา50 60เรารู้จักเขาตั้งแต่อายุ25 26นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะสื่ออย่างพวกผมเนี่ยคุ้นเคยกับการเห็นคนเหล่านี้มายาวนานมากเป็น50ปีค่ะวันนี้จะให้พวกผมไปชื่นชมกับเขาผมก็คงทำกันลำบากมาก
นะฮะเพราะเรารู้ว่าเขาแต่ละคนได้รับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแต่ละคดีเนี่ยผ่านมายังไงนะฮะเราเห็นมาหมดวันนี้ถ้าผมไปเขียนเชียร์ใครคนหนึ่งชาวบ้านก็ต้องรอผมคนอ่านก็ต้องรอผมนะฮะเพราะนั้นถึงผมจะรู้จักกันมาคุ้นกันถึงเราจะพูดจากันหรือเราจะเป็นเพื่อนกันกินเหล้าเมายาด้วยกันแต่เมื่ออยู่บนหน้าที่เนี่ยเราต้องยกออกนะแต่นี้ถ้าท่านเหล่านี้จะไปเป็นพลังไปเป็นฐานของคุณประยุทธ์คุณประวิตรในการเมืองที่ต่อไปอีก5ปีครับอีก4ปีแต่จริงๆแล้วคือ8เพราะใน4ไปบวกไว้1ค่ะนะก็คือต้องส่งเสริมท่านประยุทธ์ไปอีก8ปีผมเองก็ผมก็ชอบท่านนะผมก็ชอบท่านเพราะเอาที่ท่านพูดมาท่านทำงานมาท่านก็เป็นคนที่ขมักเขม้นต่อการรับรู้ผมก็ชอบแต่การที่ท่านเอาคนที่คนที่พวกเราหรือคนที่ประชาชนมองแล้วไม่ไว้วางใจเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเข้าไปเป็นฐานท่านผมก็บอกอย่างนี้ท่านอย่ามาดีกว่าถ้าท่านเอาพวกนี้มาใช้งานมันก็เป็นเรื่องลำบากใจผมว่าคสช.เองเนี่ยกองทัพเองเนี่ยหรือนักวิชาการที่อยู่ข้างๆกายท่านน่ะคงมองออกว่าสิ่งที่สื่อมวลชนได้พูดถึงแรงทั้งท่านทั้งหลายที่กำลังจะเข้าไปรวมตัวเป็นพรรคการเมืองหนุนลุงตู่แล้วเนี่ยนะฮะเขาคงบอกว่าจากนี้ไปอีก8เดือนเนี่ยถ้าคนเหล่านี้มามีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนท่านประยุทธ์แล้วก็ท่านประยุทธ์จะไม่มีราคาเลยในประเทศนี้เมื่อถึงวันเลือกตั้งนะเพราะนั้นผมต้องเตือนนะว่าถ้าท่านอยากจะเล่นการเมืองช่วยกรุณาสะอาดซะก่อนนะท่านอาจจะสะอาดมาแล้วเพราะท่านบอกว่าท่านสะอาดแต่สิ่งที่กำลังเดินไปข้างหน้าไม่สะอาดแน่นอนชัดเจนมองเห็นชัดมีประวัตินะลือดูได้อ่านเห็นง่ายๆเอาง่ายๆเนี่ยท่านประยุทธ์ช่วยไปตรวจสอบว่าแต่ละท่านที่จะเป็นผู้สนับสนุนท่านเนี่ยในอดีตเนี่ยมีพื้นฐานฐานะการเงินยังไงแล้วในช่วงเวลาที่ท่านทั้งหลายก้าวมาจากมือเปล่าเท้าเปล่าเนี่ยนะวันนี้ท่านทั้งหลายมีเงินอยู่เท่าไหร่คุณประยุทธ์ช่วยคิดเองนะว่าแล้วเงินเหล่านั้นมาจากไหน ในเมื่อเขาไม่เคยมีอาชีพอื่นเลยนอกจากเป็นอาชีพนักการเมืองและผู้รับเหมานักการเมืองนี่เงินเดือนเท่าไหร่คะเอาเงินเดือนแบบเงินเดือนผมให้เดือนละล้านเลยให้ปีละ12ล้านเหรอค่ะที่ได้จริงๆก็เท่าไหร่ก็ 70,000 80,000 นะเพราะนั้นสิ่งที่ได้มาต่างสิ่งที่สะสมมาจนถึงวันนี้ต่างอะไรมาจากไหนถ้าคุณประยุทธ์บอกว่าเขาจะเป็นคนขาวสะอาดเขียนรัฐธรรมนูญมาเพื่อปราบโกงนะคำตอบอยู่ที่ว่าวันนี้ท่านได้ทำจริงหรือเปล่าสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติมันสวนทางกันชัดเจนนะครับเพราะนั้นแรงดูดถึงต้องหายไปไงเพราะฝ่ายทหารเขาเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของหายนะเป็นเรื่องของการตกต่ำค่ะหายแต่เลิกไหมคะผมว่าถ้าเป้าหมายในการเป็นผู้ปกครองประเทศยังมีอยู่เขาคงจะทำในนาทีสุดท้ายทำนี่คือวิธีไหนดูดเงียบที่สุดดูดเหมือนเดิมแต่เปิดช่องทางให้คนโจมตีน้อยสั้นที่สุดเพราะวันนี้ไปเปิดก่อนเนี่ยเพราะความผีผลามความรีบร้อนของท่านทั้งหลายที่อยากจะไปเอาส.ส.มาเข้าในแกนของตัวเองก็เลยเปิดตัวว่าฉันเนี่ยคือมหามิตรของคสช.เพราะนั้นมาอยู่กับเราสิมาอยู่กับเราสิเพราะว่าผมเชื่อว่าการอุดหนุนทางการเงินของพรรคการเมืองที่สนับสนุนคสช.เนี่ยที่จะส่งไปยังแกนนำต่างๆเนี่ยเขาจะส่งตรงไปที่ตัวหัวหน้าไม่ส่งไปที่ตัวริ้วล้อเพราะนั้นการที่ใครแสดงตัวได้เร็วสุดก็จะได้คนที่เข้ามาร่วมเกมมากที่สุดนะฮะแล้วอาจจะได้รับการสนับสนุนในการหาเสียงได้ดีที่สุดเพราะนั้นการพลิกผันเปิดตัวมาโดยเร็วเนี่ยทำให้พวกเขาถูกโจมตีมากแล้วทำให้คสช.เริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการเสียคะแนนเสียความนิยมเสียศรัทธาทางการเมืองนะเพราะนั้นผมว่าไม่ว่าท่านนายกปฏิเสธท่านประวิตรปฏิเสธคุณสมคิดปฏิเสธคุณสนธิรัตน์ก็ออกมาปฏิเสธอะไรพลังประชารัฐนี่รู้จักเลยไม่เกี่ยวทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธปัญหาอยู่ที่ว่าเราเชื่อเหรอเราเชื่อกันหรือไม่แล้วก็ประชาชนเชื่ออย่างที่ท่านพูด
หรือเชื่ออย่างที่เขาคิดผมเชื่อว่าประชาชนวันนี้มีมือถือนะมีการเสพข้อมูลในนี้เป็นพันๆรายการนะเขาเชื่ออย่างที่เขาคิดมากกว่าเขาเชื่ออย่างที่ฟังโอ้แบบนี้ใครเปิดตัวเร็วนี่เสียเปรียบมากนะคะก็นี่ฮะความโลภโมโทสันต่างหากทำให้ทุกคนมองประโยชน์เร็วเกินไปไม่เนียนอ่ะไม่เนียนคือถ้าสมมุติว่าคือแบบนี้ง่ายๆขออนุญาตสรุปนะคะดูดเหมือนเดิมแหละแต่จะใช้ระยะเวลาสั้นๆเพื่อลดแรงต่อต้านอันตรายไปไหมคะก็ไม่อันตรายครับวันนี้ก็ผมก็ว่าทุกคนยังเดินอยู่อย่างเดิมแต่เพียงว่าการออกข่าวจะลดลงแล้วก็การตอบรับหรือการแบ่งรับแบ่งสู้ของคสช.เนี่ยจะหายไปจะเป็นการปฏิเสธทายเดียวไปก่อนแต่ว่าก็ไม่แต่ว่าฝ่ายที่อยากจะเข้าไปสนับสนุนคสช.ก็คงยังไม่หยุดแต่เขาจะทำให้มันเนียนลงเงียบที่สุดเงียบฮะแล้วก็เท่าที่จะทำได้ทำได้เพราะว่าถึงเวลาแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องการอยู่กับผู้ชนะนะฮะแต่ไอ้สูตรจะไปสร้างคนใหม่มาแบบคลีนๆเลยไม่ต้องมาเป็นพวกนักการเมืองเก่าที่เคยดูถูกดูแคลนไว้นี่มันสร้างยากไหมคะต้องยากมากๆนะฮะต้องยากมากๆเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยต้องใช้การจับจ่ายใช้สอยตลอดเวลานะฮะต้องไปงานภาพวัดพอมีกระถินผ้าป่าก็ต้องไปวัดนะพองานศพก็ต้องแบกศพแบกน้ำไปให้นะฮะงานแต่งงานก็ต้องไปเก่าบานสายจ่ายเงินช่วยเหลือมันมีต้องฝากเด็กเข้าโรงเรียนนะฮะต้องฝากลูกหลานเข้าทำงานหน้าที่ของผู้แทนไทยเนี่ยเหมือนกรมประชาสงเคราะห์นะฮะเพราะนั้นส่วนที่ต้องเห็นใจพวกเขาก็คือว่าแบบอย่างของการเป็นนักการเมืองไทยเนี่ยมันถูกออกแบบไว้แบบผิดเพี้ยนมากนะฮะแล้วก็ความมุ่งมั่นต่อการจะเป็นผู้เอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันสูงกว่าความมุ่งมั่นจะเป็นผู้ดูแลรักษาประเทศหรือจริงๆแล้วการเมืองเป็นเรื่องของการเสียสละออกมาค่ะนะฮะคนที่มีพื้นฐานทางการเมืองดีคนที่มีคุณธรรมสูงคนที่มีประชาชนสนับสนุนเพราะว่าได้ทำความดีมามากเขาเหล่านั้นควรจะได้เป็นนักการเมืองแต่ไม่ใช่ของเรากลายเป็นคนที่ลงทุนเพื่อการเมืองนะมันก็ทำให้เกิดเหล่านี้ขึ้นมาค่ะยังยกตัวอย่างง่ายๆฮะขณะมาเลเซียท่านมหาเดชขึ้นมาปั๊บบอกว่านาจิบโกงมากมายมหาศาลประเทศสูญเสียเป็นหนี้เยอะแยะครม.เขาก็ประกาศลดเงินเดือนตัวเองในประเทศใกล้ๆกันมีหนี้สินมากมายมากกว่ามาเลเซียอีกนะฮะประเทศใกล้ๆกันค่ะพิจารณากันใหญ่เพิ่มเงินเดือน 3-4 ครั้งละค่ะนะในช่วง 3-4 ปีแล้วเดี๋ยวกำลังจะขึ้นอีกก็ฮะเนี่ยเราเห็นว่าความคิดที่จะเสียสละให้กับประเทศชาติเนี่ยความคิดที่จะดูแลประชาชนเนี่ยความคิดที่จะมองเห็นหนี้สินของชาติเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่จะส่งต่อไปสู่ลูกหลานในอนาคตเนี่ยนะรุ่นผมกำลังจะไปรุ่นคุณกำลังจะมาแต่ที่ผมที่ให้รุ่นคุณคือหนี้สินที่คุณไม่มีวันใช้หมดตอนนี้6 ล้านล้านแล้วนะคะแล้วก็หนี้สาธารณะใช่ไหมฮะตอนนี้หนี้สินถ้ามันมากมายขนาดนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าวันนี้ประชาชนเนี่ยล้วงมือในกระเป๋ายังได้เงินมากกว่าเมื่อวานหรือว่าปีที่แล้วแล้วถ้าไปเปิดสมุดฝากดูก็จะเห็นว่าตัวเลขสีน้ำเงินมันเพิ่มขึ้นแล้วตัวเลขแดงมันลดลงแต่วันนี้ขณะที่หนี้สินประเทศเพิ่มมากมายมหาศาลเนี่ยพอล้วงไปในกระเป๋าคุณจะเห็นว่ามันว่างเหลือเกินพอไปเปิดบัญชีดูคุณเห็นตัวแดงและทุกคนถามเพื่อนทุกคนก็ขวนขวายต่อการเป็นผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อค่ะนะฮะเนี่ยตอนนี้ผู้ขายก็กำลังไปแล้วนะฮะแต่ที่พอมองดูโอ้โหกรุงเทพนี่เครนขึ้นหมดไปหมดโอ้ทุกหัวระแหงตึกสูงเพิ่มขึ้นไปดูละกลายเป็นสิงคโปร์กลายเป็นเงินของมาจากจีนเกาหลีต่างชาติลงทุนถ้าเป็นเงินที่บนดอกคอยต่างๆนี่กลายเป็นเงินของคนไม่ใช่คนไทยค่ะนะฮะเราเป็นคนไทยก็เพียงแต่ว่า4-5 ทิเบตอีก4-9เขาดูแลแต่เขาเราพูดถึงคำว่าโนมินี
โนมินีแม้กระทั่งเรื่องเรือที่ไปขนนักท่องเที่ยวยังเป็นโนมินีเลยซึ่งเราจะได้คุยกันในช่วงหน้านะคะก็เรื่องเสียสละจริงๆทางประชาชนที่ติดตามข่าวการเมืองก็มองมาตั้งแต่เรื่องนั้นแล้วนะคะเปรียบเทียบนักการเมืองต้องรับเงินเดือนแค่ตำแหน่งเดียวอันนั้นมาจากการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าผู้เสียสละเข้ามานี่รับเต็มทุกตำแหน่งเลยนะคะสมหมวกหลายใบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้อีกส่วนนึงที่จะถามมันเป็นประเด็นพาดหัวหนังสือพิมพ์2ฉบับในเช้าวันนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น Post Todayฉบับหนึ่งแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือผู้จัดการเขาไปจับตาบิ๊กโปรเจกต์ที่เร่งให้ออกก่อนการเลือกตั้งภายใน7เดือนภายใต้การดูแลของคุณสมคิดมองประเด็นการเล่นข่าวเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เล่นข่าวอย่างหลายแสนล้านนะก็มันก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เขาคิดนะฮะเขาคิดยังไงผมก็คิดตามนั้นนะเขามองไงผมก็มองตามนั้นค่ะผมก็มองดูว่าอันนี้หนึ่งถ้ามองในแง่ดีค่ะก็แปลว่ารัฐบาลขณะนี้ต้องการจะพัฒนาประเทศให้ครบตามรูปแบบที่ต้องการปฏิรูปและปฏิวัติเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มไม่ได้สักทีเขาก็กลัวว่าถ้าไม่ทำไว้รัฐบาลจากการเลือกตั้งคงทำไม่ได้เพราะอำนาจไม่พอมาเริ่มให้การตัดสินใจข้อมูลต่างๆความขัดแย้งต่างๆมีกฎหมายขวางไว้1 2 3 4 5มีสิ่งแวดล้อมมีพวกกรีนฟีลลิ่งต่างๆยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะมาขัดขวางเขาอาจจะเห็นว่ารัฐบาลเลือกตั้งในอนาคตอาจจะทำงานบักก็ทำไม่ให้หรือคิดอีกทีว่าเมื่อเขาเองเข้าไปสู่วงจรของกฎหมายปกติหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยอำนาจที่หายไปก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้เพราะนั้นในขณะนี้ก็เร่งทำให้จบซะก่อนนี่มองในแง่ดีแง่นี่มองในมุมของสิ่งที่ดี okay. นะแต่ถ้ามองในมุมที่ไม่ดีก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะคะทุกคนคิดยังไงก็ว่ากันไปนะคะก็รอติดตามดูก็แล้วกันค่ะเอานิดนึงปิดท้ายประเด็นนี้ก่อนไปเรื่องของเรือล่มเอาจริงๆในความนิยมของคสช.หรือแม้แต่การจะเกิดขึ้นของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยค่ะต้องยอมรับว่า16ล้านเสียงสนับสนุนผ่านรัฐธรรมนูญคนที่รักพลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่ก็เยอะมากเขาจะสามารถปั้นสสของตัวเองจากบัญชีรายชื่อจากการเก็บตกคะแนนสสเขตนี้ได้กี่ที่นั่งนะคะผมได้กลับเรียนไว้คนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะฮะหลังจากที่ผ่านเรื่องรัฐธรรมนูญผมบอกว่าถ้าท่านนายกตู่ใช้เวลานั้นเนี่ยเลือกตั้งให้ได้นะท่านจะมีผู้แทนใหม่ๆในมือท่านเองมากมายมหาศาลแต่หลังจากที่ท่านผ่านมาท่านก็รู้ว่าท่านเริ่มบ่นแล้วว่าคนดูทีวีก็น้อยลงรายการวันศุกร์คนด่าท่านก็มากขึ้นท่านพูดเองนะผมไม่ได้พูดนะผมจำจากปากท่านเลยนะนะผมก็บอกนี่เป็นสิ่งที่ผมได้บอกไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นนะฮะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะคุณลุงนะ4ปีพูดจริงไม่ใช่ลุงของผมแก่กว่าเขาค่ะนะครับผมก็บอกแล้วมันจะเกิดขึ้นนี่มันเป็นที่เป็นสิ่งปกติทางการเมืองมันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเก่ามันเรื่องปกติมันเป็นอย่างนี้แต่ผมก็บอกมันจะลงนะตอนนี้ถือว่ากำลังพีคที่กำลังขึ้นไปบนสันเขาแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะอีกก้าวหนึ่งมันจะเป็นทางลงแล้วนะครับแล้วเวลาลงมันผมก็บอกว่าให้ทำซะแต่พอท่านก็ยังไม่ทำแต่ท่านก็ยังไม่มีอะไรก็ลงมาเรื่อยแต่พอมีเกิดเรื่องการดูดขึ้นมามันก็ลงงี้มันก็เป็นไหลทวีปเลยมันก็หักลงเต็มที่วันนี้จะฟื้นกลับไม่ใช่ง่ายก่อนจะไปประเด็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือที่ส่งผลสู่การเด้งผู้ว่านะคะแต่จริงๆเด้งก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราคุยข่าวดีกันก่อนอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันเป็นข่าวแซวแล้วก็ให้ได้ยิ้มกันนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งในรายการหยิบข่าวมาคุยเราเคยได้ล้อมวงแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหครองพื้นที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับกับการแต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งของท่านพลเอกชวลิตทราบข่าวนี้มาก่อนหรือมีสัญญาณอะไรมาก่อนยังไงไหมคะคุณพระเดชมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะค่ะนะฮะแต่ผมก็เชื่ออย่างที่ท่านพูดนะว่าท่านไม่ได้อยู่กันมานานแล้วกับภรรยาที่เลิกราวกันคนสุดท้ายค่ะคุณหญิงหลุยฮะไม่ได้คงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าท่านก็อยู่อีกตึกนึงนะฮะก็โอกาสแล้วก็เวลามีงานใหญ่ๆก็มักจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านนายกอดีตนายกยังบอกด้วยว่า
ท่านอยู่กับท่านลูกคบหาดูใจกับมันเนี่ย10ปีแล้วนะฮะแล้วก็อยากจะคุณหญิงหลุยส์10ปีแล้วเพียงแต่ไม่ได้บอกเป็นออกมาเป็นข่าวนะฮะก็คงต้องฟังท่านและเชื่อท่านนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าท่านอยากกันมา10ปีแล้วท่านไปมีคนคู่ดูแลคนใหม่มา10ปีก็ถือเป็นเรื่องถูกต้องนะทั้งศีลธรรมและคุณธรรมค่ะนะไม่ใช่เรื่องต้องว่ากันแล้วผมว่าวัยของ86ปีของท่านเนี่ยกับภรรยาคนใหม่อายุ50กว่าๆเนี่ยนะผมว่าคงไม่ได้อยู่ในเรื่องของกามอารมณ์แล้วไม่ใช่เรื่องของเซ็กส์แล้วนะครับไม่เรื่องของปฏิสัมพันธ์ทางเพศแล้วนะครับมันก็คงเป็นเรื่องการเอื้ออาทรต่อการดูแลกันในเวลาเจ็บป่วยนะฮะผมเองก็อยู่ในชะตากรรมเหมือนกับท่านทวีตเหมือนกันภรรยาผมก็เขาก็ว่าอายุอ่อนก่อนว่าขออนุญาตแซวนะคะเด็กกว่าดิฉันอีกอายุเท่าไหร่นะคะคุณพเดชเขาเพิ่ง30กว่าๆเลยนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาเป็นการดูแลกันแล้วเราเวลาที่เราป่วยใครดูแลเราอยู่นะฮะมันก็เป็นสำคัญของการดูแลกันไม่ใช่เรื่องของเซ็กไม่ใช่เรื่องของอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องว่าคนหนึ่งต้องการคนหนึ่งช่วยเหลือหรือดูแลก็เท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีการตอบแทนกันในลักษณะที่ว่าเกื้อกูลกันนะเราอายุมากกว่าแล้วอาจจะมีพื้นฐานทางฐานะทางการเงินดีกว่าก็ดูแลกันไปนะถ้าเผื่ออายุมากมากสังเกตคุณพเดชพูดแล้วยิ้มตลอดนะคะถ้าอายุมากมากแล้วไปได้เด็กผู้หญิงเนี่ยถือสวยรวยด้วยมันก็ถือเป็นอาจจะถือเป็นข้อกรรมก็ได้นะอ๋อเหรอคะก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครพูดถึงบุญกรรมได้หรอกฮะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองเพศนะฮะดิฉันว่ามีคนแอบแซวอยู่หน้าจอแน่เลยว่าก็ไม่แล้วผมก็พูดเรื่องนี้ผมไม่พูดถ้าไม่พูดเลยเดี๋ยวคนก็มาด่าผมทีหลังผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าผมก็เห็นใจท่านนะฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอีกหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้นะฮะในบ้านปลายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของภรรยาที่เพิ่งแต่งงานก็ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะคะว่าท่านมีโอกาสจะได้กลับมาเล่นการเมืองไหมก็บอกพร้อมที่จะช่วยประเทศชาติบางทีความรักความชอบในงานดีเลย์ที่แตกต่างกันเป็นในยามที่มันแก่ขึ้นและอยู่กันมายาวนานเนี่ยความชอบในสิ่งที่เป็นงานดีเลย์ที่ไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขขึ้นไปนอนบนเตียงนะฮะและอีกคนเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้เลยและต้องไปนอนอยู่ด้วยแล้วก็ได้เสพทั้งกินเสพทั้งขนได้เห็นอะไรหมดคุณจะอยู่กันได้ยังไงไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงคิดแล้วมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมกลับมาซีเรียสกันนะคะสำหรับกรณีเรือล่มในวันนี้ในวันนั้นนะคะย้อนกลับไปเกิดเหตุทั้งหมด3จุดด้วยกันแต่ว่าที่หนักสุดแล้วก็นำสู่การเสียชีวิตเนี่ยก็คือที่ภูเก็ตแล้วนำสู่ยอดผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนคำถามนี้ก็ดังขึ้นมาว่าแล้วแบบนี้มันจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยหรือเปล่าเพราะว่าโดยเหตุผลทางการเมืองนะฮะจีนคงจะยังไม่เอาเรื่องนี้เป็นเหตุผลในการที่จะไม่ให้คนเข้ามาเมืองไทยนะจีนมีประโยชน์มากมายในการส่งคนออกมาท่องเที่ยวเพราะจีนส่งนักท่องเที่ยวของเขาออกมาเนี่ยดูทำเลการทำมาหากินและลงทุนด้วยไม่ใช่ท่องเที่ยวแล้วกลับบ้านเฉยๆนะฮะคนจีนเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนที่มีพื้นฐานทางความคิดในการบวกลบคูณหารนะมองกำไรขาดทุนมองการทำมาหากินขยันขันแข็งประหยัดอดออมเพราะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวจีนไปที่ไหนเขาจะมองเรื่องการค้าขายไปด้วยในขณะนี้เขามีสินค้าจำนวนมากราคาถูกในประเทศเขาเป็นสิ่งสินค้าที่ทุกประเทศต้องการเพราะนั้นคนชาวจีนนี่มันอาจจะเป็นการล่าอาณานิคมอีกรูปแบบนึงเหมือนที่สมัยก่อนประเทศในยุโรปออกมาล่าอาณานิคมในภูมิภาคต่างๆใช้เรือปืนใช้ปืนไฟยึดวันนี้เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยออกไปล่าอาณานิคมปรับตัวเข้ากับภาวะของกฎหมายในตะละแผ่นดินค่ะเพื่อจะเข้าไปสิงสู่เพื่อจะเข้าไปยึดครองเพื่อจะไปครอบครองเศรษฐกิจค่ะต่อไปจะมีไชน่าทาวน์ทุกแห่งในโลกหลังจากที่จีนได้ส่งคนเขาออกมาท่องเที่ยวในโลกปีละหลายร้อยล้านคนเราจะเห็นไชน่าทาวจะเกิดขึ้นในทุกประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลกค่ะนะ
จีนวันนี้สีจิ้นผิงส่งเงินหลายหมื่นล้านลงไปให้กับประชาชนต่างๆที่กำลังรบอยู่กับฝรั่งในตะวันออกกลางนะสีจิ้นผิงส่งเงินไปทั้งให้เปล่าและให้กู้ยืมราคาถูกให้ประเทศที่บอบช้ำจากการรบกับฝรั่งคือพูดง่ายสงครามครูเสดเนี่ยใหม่เนี่ยระหว่างคริสต์กับอิสลามเนี่ยวันนี้จีนส่งเงินไปให้รัฐอิสลามทั้งหมดในการบูรณะซ่อมแซมกู้ยืมต่างๆขณะเดียวกันจีนก็ส่งคนเข้าไปท่องเที่ยวในยุโรปในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยและทุกๆประเทศแล้วก็อาศัยช่องว่างของกฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยเพื่อจะเอาคนเข้าไปอยู่นะวันนี้ถ้าจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเมืองไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลาประมาณสักหลายปีวันนี้หลายๆแห่งในประเทศไทยถูกยึดครองโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาทำมาค้าขายมาสร้างอาชีพนะในรูปแบบคือการมาฝังตัวเพื่อจะนำสินค้าจากเมืองไทยไปให้คนของบ้านของเขาเป็นในหน้าติดต่อเป็นดีลเลอร์แล้วก็เป็นเอเจนต์ที่พาคนจีนมาเมืองไทยนะวันนี้ถ้าเราดูจากสันทุจีนถ้าเราขีดวงกลมไป1กิโลเมตรรอบสันทุจีนนั่นคือไชน่าทาวน์ใหม่ไชน่าทาวน์ในปัจจุบันนี้ไชน่าทาวน์เก่าจบไปละนะสุริวงศ์เยาวราชนะสำเพ็งหมดแล้ววันนี้ไชน่าทาวน์ใหม่เกิดที่รัชดาเกิดที่เชียงใหม่นะขณะญี่ปุ่นก็ส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ววันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นศรีราชาฝรั่งยุโรปเหนือไปอยู่แถวหัวหินนะฮะพวกรัสเซียเยอรมันอยู่พัทยานะวันนี้แขกอยู่ซอยนานาค่ะนะฮะแขกส่วนใหญ่จะไปอยู่ซอยนานาวันนี้เราได้นักท่องเที่ยวหรือได้พลเมืองใหม่กันแน่นะฮะพลเมืองใหม่ที่ไม่ต้องมาแจ้งทำบัตรนะแล้วก็กฎหมายเราความที่เราอยากจะได้เงินจากการท่องเที่ยวเราก็เปิดช่องว่างต่างๆให้ท่านทั้งหลายเข้ามาสิงสู่ได้ตามอำเภอใจนะครับเพราะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องจีนนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแค่การท่องเที่ยวมันเป็นการบุกรุกมันเป็นการถูกยึดครองนะส่วนเราจะไปต่อต้านยังไงวันนี้เราก็มองไม่เห็นหนทางเพราะเราอ่อนแอเกินไปที่จะไปต่อต้านกับสิ่งที่เข้ามาให้กับรายได้ที่เราเกิดจากเรานะเราอ่อนแอเกินไปเพราะการเมืองเราเนี่ยสับสนมาแล้ว10กว่าปีเราไม่มีพื้นฐานที่เป็นเสถียรภาพที่จะรองรับหรือต่อสู้กับอำนาจต่างๆโดยเฉพาะอำนาจทางเศรษฐกิจนะการส่งออกการนำเข้าต่างๆวันนี้เมื่อการเมืองล้มเหลวไม่มีประเทศไหนอยู่ได้จะถูกยึดครองนะวันนี้เรากำลังโดนอยู่แบบนั้นนะฮะเรากำลังโดนอยู่มาถึงทัวร์ศูนย์เหรียญผมอยากกล่าวว่าทัวร์ทุกทัวร์ที่มาจากเมืองจีนเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญเมื่อไหร่ที่คุณใส่รถบัส8คันเข้ามานั่นศูนย์เหรียญทั้งหมดเพราะทัวร์ปกติเขาจะมาแบบนั่งรถลงเครื่องบินแล้วก็นั่งรถตู้7-8คนครอบครัว5-6คนนะแล้วก็ไปพักตามโรงแรมต่างๆเหมือนกับคนไทยในเวลาไปเที่ยวก็จะไปครอบครัวเดียวไปขึ้นรถบัสไปลงนะฮะนอกจากเป็นทัวร์แบบทัวร์ใหญ่ๆก็ไปเสร็จแต่พวกเราไม่มีอำนาจไม่มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้ยึดครองเราไม่มีของไปขายให้ใครแต่จริงเขามีของมาขายให้คนทุกทั้งหมดในโลกนี้นะครับในราคาที่ทุกคนอยากได้แล้วถูกนะของถูกตอบโจทย์แล้วเขามีตั้งแต่ของถูกที่สุดจนดีที่สุดนะฮะเขามีหมดคุณอยากได้สินค้าชนิดไหนในเมืองจีนเขาทำให้คุณได้หมดตั้งแต่เรียกว่าไฮคลาสจนถึงต่ำสุดเนี่ยเขามีให้คุณทุกอย่างคุณอยากจะเอาตรงไหนล่ะเขามีให้เพราะนั้นคนจีนออกไปนอกประเทศเขาจะเอาสติปัญญาในการเป็นพ่อค้าไปด้วยแล้วเขาจะเห็นช่องทางตอบกลับที่ถึงรวยที่สุดในโลกในวันนี้ไงนะเพราะจีนถึงมีกำลังซื้อมากมายมหาศาลห้องแถวรัชดาเคยขายก็อยู่3ล้านกว่าเขาซื้อ13ล้านนะวันนี้ตึก4 5ตึกที่กำลังขึ้นอย่างมหาศาลเงินเป็นหมื่นล้านเป็นของโนมินีนะฮะเพราะนั้นลำบากค่ะการที่เรือล่มในก็เพราะว่าเขาดูแลกันเองหมดนะแล้วเขาก็มีอำนาจที่ทำเมื่อทัวร์จีนโกรธใครการคนไหนไปขวางคนนั้นก็จะถูกหาว่าทำให้เกิดเอก
การไม่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนะอย่างกรณีนี้เรือล่มเนี่ยเขาบอกเขาเสียเงินแล้วเขาจะไปอ่ะค่ะต้องไปฮะเขาจะไปตอนเช้าก็ฟ้าโปร่งอยู่เลยฮะเขาจะไปอ่ะแล้วนี่ใครจะขัดอ่ะจริงๆเป็นรัฐไทยเนี่ยจะต้องบอกว่าไปไม่ได้กฎหมายห้ามไว้ไปไม่ได้เพราะยิ่งความเสียหายเกิดขึ้นนะถ้าไปไม่ได้คนขับเรือผิดกฎหมายเพราะนั้นคนขับเรือเขาก็อ้างได้แต่วันนี้ถ้าเขาขัดขวางเจ้าของทัวร์ก็เอาเขาออกจากการเป็นผู้ขับเรือเขาก็เสียหายอีกไม่มีเงินนะครับไม่มีอาชีพเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฟ้องว่ารัฐเราเนี่ยอ่อนแอขนาดไหนกฎหมายไทยเนี่ยอ่อนแอขนาดไหนเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยอ่อนแอขนาดไหนค่ะนะมันฟ้องความล่มสลายของอาณาจักรนี้เลยนะเพราะมันเป็นความล่มสลายมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าเรากำลังพังพินาศในแง่ในทุกเกือบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งด้านกฎหมายนิติศาสตร์เราพังหมดเห็นเคสนี้ไม่ใช่แค่คนชาวจีนตายนะครับเราตายด้วยชี้ให้เห็นว่าเราตายแล้วเราถึงควบคุมเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเกิดแล้วหลายครั้งแต่หลายครั้งมันไม่ได้มากศพขนาดนี้นะมันจะมีสึนามิย่อมๆเลยมันจะข่าวนี้จะดังมากกว่านี้ถ้าญี่ปุ่นเขาไม่โดนภัยธรรมชาติและคนของเขาตาย 5-60 คน100กว่าแล้ว100กว่านะใช่ค่ะเพราะบังเอิญมันมีข่าวเรื่องเดียวกันใหญ่กว่าแต่เขานั้นเป็นภัยธรรมชาติเราเนี่ยเป็นภัยมนุษย์ภัยทางการปกครองกอบกับธรรมชาติภัยทางกฎหมายค่ะนะภัยทั้งเศรษฐศาสตร์มันฟ้องเลยว่าเราอ่อนแอที่สุดนะแล้วตอนนี้ผมก็เห็นใจท่านนายกประวิตรนะรองนายกค่ะรองนายกรองนายกขอโทษทีนะก็เห็นใจท่านรองนายกครั้งแรกท่านอาจจะพูดตามความเป็นจริงแต่ท่านลืมไปว่าท่านเป็นรองนายกท่านต้องขอโทษเป็นอันดับแรกขอโทษจีนก่อนที่เมืองลาวเรานี่เกิดขึ้นแล้วถ้ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาถามมาเป็นยังไงครับเราก็บอกเรื่องราวครั้งนี้ให้จีนเข้าไปให้เขาบังคับคนของเขาเองว่าถ้าเองไปอยู่ภายใต้ประเทศใดก็ตามแต่ให้เอากฎหมายเขาเป็นหลักไม่ใช่เอาเงินของเองเป็นหลักหรือความโวยวายของเองเป็นหลักเองอยากทำอะไรก็ได้ในประเทศนี้ใช่ไหมเองจะฉีกที่นอนเองอยากจะรื้อห้องพักก็ตามใจหมดใช่ไหมก็ต้องให้รัฐบาลจีนถามมาแล้วนายกก็ตอบไปว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เสียใจที่เราดูแลไม่ได้แล้วก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าอุบัติภัยครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตก็ฉายให้ได้เห็นว่าเรามีความอ่อนแอด้านใดบ้างนะคะอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายค่ะประเด็นผู้ว่าเชียงรายไม่จบแม้ว่าการค้นหาน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่จะจบแล้วก็ตามสื่อยังคงเล่นกันอยู่แล้วก็ตั้งคำถามว่าโอ้โหท่านมีภาวะผู้นำมากขนาดนี้ผลงานขนาดนี้ตรงฉินถึงขั้นที่ไม่เอาอะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นการรับสินบาทค่าสินบนหรือทุจริตหรือไม่ทำไมถึงต้องโดนเด้งมองประเด็นนี้ยังไงคะท่านผู้ว่าคงรู้มาก่อนว่าตัวเองมีปัญหาค่ะกับตำแหน่งที่มีอยู่คำสั่งออกเดือนเมษายนสักประมาณวันที่22ท่านถึงออกแบบว่าเหตุที่ท่านถูกย้ายเพราะอะไรค่ะนะใครก็ตามที่เป็นผู้ว่าแล้วกล้าพูดแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับมีกลิ่นสูงนะเพราะการที่พูดแบบนี้ในขณะที่คำสั่งย้ายกำลังมาเนี่ยมันเป็นก็เป็นต้องถือว่าเป็นการร่วงเกินต่อผู้บัญชาอยู่แล้วค่ะเพราะนะเห็นไหมเพราะผมขัดไม่เซ็นกี่โครงการหลายโครงการเลยนะฮะแต่แทนที่ท่านจะเอาเรื่องที่ท่านไม่เซ็นกี่โครงการเนี่ยเสนอไปที่ท่านประยุทธ์เสนอไปที่ท่านอนุพงศ์บอกโครงการเหล่านี้ผมเซ็นไม่ได้มีความไม่ชอบมาพากลนะฮะเมื่อเรื่องนี้ไปค้ำอยู่ที่มหาไทยไปค้ำอยู่ตำนายกแล้วท่านยังถูกย้ายคนรับผิดชอบก็คือตำนายกกับกระทรวงมหาไทยเขาได้ทำความเห็นไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยเพราะมองเห็นพิรุธ1 2 3 4 1 3 4 5ทั้งหมดไปยังไงรัฐบาลนี้เป็นปราบโกงเนี่ยถ้ากำลังพูดเรื่องการจะมีการโกงเกิดขึ้นภายใต้อำนาจของผู้ว่าก็ทำเรื่องไปสิจับ100บาทนายกไปที่มหาไทยฮะแต่ว่าท่านก็พูดในสื่อนะครับแต่บางครั้งมันมีเรื่องที่ทำให้ด้านโด่งดังขึ้นมานะผมก็เชื่อว่า เรื่องราวเกี่ยวกับการโยกย้ายคงไม่ได้มันไม่คงไม่ตื้นอยู่ขนาดนี้นะคงมีเรื่องราวมากกว่านี้แต่เราก็ควรจะเล่าเว้นที่ไม่พูดถึงเพราะท่านกำลังเป็นฮีโร่อยู่กำลังจะแคะเลยนะคะมีโอกาสที่ท่านจะได้ย้ายไปในที่สุดต้องได้ดีฮะเพราะว่า
กระแสขนาดนี้นะแรงอัดขนาดนี้นะหลังจากพยาวตุลานี้ผมว่าท่านได้ของดีแล้วแน่นอนนะสิ้นปีท่านประยุทธ์ไม่ทิ้งโอกาสในการหาเสียงเรื่องนี้แน่นอนโอ้เกาะกระแสอ่ะคะก็ต้องคืนความชอบทำให้คนที่ชอบทำค่ะนะแล้วก็ขณะนี้คือคำสั่งออกไปแล้วนะฮะคำสั่งนี้ไม่ได้เซ็นอยู่ในขั้นของกระทรวงนะเพราะนั้นเมื่อต้องแก้ไขก็ต้องรอคำสั่งหน้าผมว่าท่านอยากไปไหนบอกนะครับท่านได้ไปแน่บอกคุณประยุทธ์นะท่านได้แน่บางคนอยากให้ท่านมากรุงเทพผมว่าท่านจะให้ดีนะผู้ว่านะสมัครเป็นนายกอบจคนใหม่ของเชียงรายไปเลยนายกอบจอ่ะสี่ปีดูแลจังหวัดในนั้นนายกอบจไปก็ได้ไม่ต้องเป็นแล้วผู้ว่าเพราะนายกอบจจะคุมเรื่องการบริหารแผ่นดินได้ดีกว่าผู้ว่าดูแลงบประมาณของชาติได้ดีกว่าผู้ว่าไม่ต้องเบิกมือขอมารับใช้ได้เลยหาเสียงได้เต็มที่มาเต็มก็ลงเต็มไปเลยหรือว่าไปดูช่องทางกฎหมายหน่อยนะไงคะถ้ากรุงเทพก็ผู้ว่ากทม.มีสิทธิ์ที่ท่านจะลงมาได้ทางหนึ่งทางใดมาอ๋อนะผมโหวตให้ผมคนหนึ่งโหวตได้หนึ่งเสียงเลือกตั้งนะคะก็เลือกตั้งเพราะวันนี้ผมมองว่าจะเอาใครเนี่ยค่ะนะถือว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจฮะถ้าได้ผู้ว่ามาลองสักคนผมก็ไม่เลวผมก็ชอบ4ปริญญา2ปริญญา4ปริญญาผ่านมาหมดค่ะนะแล้วก็การทำงานของท่านวันนั้นก็ราบรื่นแข็งแกร่งนะมีศรัทธาคนเชื่อท่านการปกครองที่ดีต้องให้คนศรัทธาแต่คนศรัทธาท่านนะผมไม่กระทบใครนะค่ะท่านมาในฐานะแบบไหนดีคะภายใต้พรรคหรือมาแบบอิสระอิสระกฎหมายให้นี่ฮะลงมาผู้ว่ากรุงเทพนี่แหละค่ะนะฮะกรุงเทพถ้าท่านทำกรุงเทพได้ดีเชียงรายก็ดีด้วยนะฮะแต่ว่ามีดูกฎหมายนะกฎหมายขวางตัวท่านไว้ตรงไหนบ้างถ้าไม่มีกฎหมายขวางมาเลยกรุงเทพนะผมว่าหัวเราะนี่คุณหญิงก็โอดโหวตให้นะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนนะคะเหมือนที่คุณพเดชบอกอะค่ะว่าทำดียังไงก็ต้องได้ดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะไม่ทิ้งโอกาสหรอกในขณะที่ท่านโอ้โหถูกมองเป็นฮีโร่แล้วก็มีภาวะผู้นำสูงแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจขนาดนี้นะคะหมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะกลับมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณพเดชภูรีปฏิภาณและดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ